นี้ขาดรักลงโลกก็คงต้องพังทลายหากน้ำใจแห้งเหือดหายโลกนี้ก็คงกลายเวทีสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันเกย์เข็มทองเจ้าจอมเรือนพอในรายการกำลังใจประจำวันนะคะภูมิใจเสนอเต็มใจเสนอนะคะสำหรับกำลังใจที่ส่งมาฝากพี่น้องทุกวันนะคะอย่าลืมนะใครรับแล้วกรุณาตอบเข้ามาบ้างนะคะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างดีมีประโยชน์อย่างไรนะเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้จัดด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เกียรติดตามรับชมรับฟังรายการมาโดยตลอดนะทุกช่องทางไม่ว่า YouTube ทางเฟซทางเพจทางเฟซนะคะกลุ่มไลน์ต่างๆขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้มากับบทเพลงเพราะๆนะคะที่ชื่อว่าหากโลกนี้ขาดรักลงถ้าขาดรักลงเมื่อไรแล้วพี่น้องนรกชัดๆเลยนะคะอยู่ในบ้านของเราอยู่ในตัวของเราอยู่ในอกของเรานี่แหละนะในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นเองนะคะความรักนะคะมันสามารถบกพร่องลงไปได้พี่น้องมันเหมือนน้ำเนี่ยนะอยู่เฉยๆมันก็ระเหยไปได้นะมันจะปิดขวดไว้มันก็หายนะคะ
พราะฉะนั้นเองความรักนะคะบางครั้งอาจจะเจออุปสรรคโน่นนี่นั่นด้วยการพูดกระทบกระทั่งกันความรักนั้นมันก็จืดจางมันก็เหือดแห้งไปได้แต่มีข่าวดีมาบอกนะคะพี่น้องความรักสามารถเติมได้ทุกวันมารีฟิลกันได้ทุกวันไม่อั้นในองค์พระเยซูคริสต์นะคะก่อนจะไปพูดเรื่องความรักทั่วไปเดี๋ยวพี่น้องมีเรื่องความรักของตากับยายคู่นี้มาเล่าให้พี่น้องกันฟังกันนะคะเอาละแป๊บหนึ่งนะคะหายไปไหนแล้วโอเคมาแล้วนะคะพี่น้องเรื่องของตากับยายนะคะคู่หนึ่งยายถามตาว่าตาแกไม่รู้สึกเบื่อข้าบ้างหรือไงต้องภาษาแบบชาวบ้านนะฉันเนี่ยบ่นแกทุกวันเนี่ยหูแกนี่ชาชินหรือไงแกรู้สึกยังไงไม่เบื่อบ้างหรือไงนะตาก็บอกว่าเอ้าถ้าไม่มีข้ามานั่งฟังแกแล้วใครจะมาฟังแกแล้วยายข้าก็เลยต้องฟังแกบ่นทุกวันทุกวันนะเอาละเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันนะคะการกระทบกระทั่งกันนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะของคู่ชีวิตคู่นะคะบ้านไหนไม่มีปัญหานี่ผิดปกติแล้วเด้ออนะมีการกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเหมือนกับโขดหินที่ไม่เคยบ่นกับทะเลน้ำทะเลที่ซัดมาใส่โขดหินเนี่ยพี่น้องตุ่มตุ่มตุ่มเนี่ยไม่มีวันหยุดไม่มีวันหย่อนนะคะเอาละเหมือนกับโขดหินที่ไม่เคยบ่นเรื่องน้ำทะเลที่มันซัดเข้ามาหาโขดหินเพราะโขดหินรู้ว่าน้ำทะเลจะไม่มีวันทิ้งโขดหินไปไหนและโขดหินก็สบายใจที่ได้อยู่ตรงนี้ให้คลื่นมันซัดตึ้มตึ้ม ยายเลยถามต่อว่าถามแกตรงๆเถอะแกเบื่อฉันบ้างไหมเนี่ยตาก็เลยตอบตรงๆเอาแบบตรงๆถามตรงตอบตรงฉันก็เบื่อแกนะอยู่กันมานานฉันก็เบื่อแกนะเพราะแกน่ะขี้บ่นยิ่งแกก็ยิ่งบ่นเก่งแต่ว่าฉันเนี่ยรักแกมากกว่าฉันเนี่ยรักแกมากกว่าฉันเรียนรู้ที่จะอยู่กับแกให้มากที่สุดไม่ว่าจะสุขหรือว่าทุกข์และฉันอยากจะเช็ดน้ำตาให้แกเวลาที่แกร้องไห้อยากนั่งมองแกนานๆเวลาที่แกยิ้มหวาน เพราะว่าวันที่เราต้องจากกันตลอดกาลมาถึงฉันจะได้คิดถึงแกคิดถึงที่มีความคิดถึงกันไม่ใช่ความเสียดายยายก็นั่งแต่ยิ้มหวานแล้วก็บอกกับตาต่อไปว่ามองฉันนานๆเนาะฉันยิ้มหวานอยู่นี่นะแก มองนานๆคนสวยต้องมองนานๆนะยายแกก็นั่งยิ้มหวานฉันนี่ยิ้มหวานอยู่นะแกรีบดูฉันนะเอาล่ะพี่น้องชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นนักแต่ความรักของเราสิมันยาวนานพี่น้องพูดถึงเรื่องชีวิตคู่คู่ชีวิตเอาตั้งแต่ระดับแต่งงานใหม่ไปนู่นยาวไปจนถึงเรื่องตากับยายนี่เนี่ยนะพี่น้องนะมันมีเรื่องอะไรที่คนข้างนอกไม่รู้นะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแต่นี้พี่น้องอย่างที่บอกนะคะโขดหินก็ไม่รู้สึกเบื่อที่มีคลื่นมาซัดเพราะรู้ว่ายังไงน้ำทะเลคลื่นที่ซัดเข้ามาก็จะไม่หายไปไหนหรอก
อยู่เป็นคู่กันนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเองพี่น้องอะทุกคู่นะคะเราอย่าไปหมดอิจฉาชาวบ้านนะบางคนอาจจะนั่งอิจฉาเพื่อนนะคู่นี้ดีชะมัดไม่เคยเห็นเขาทะเลาะเบาแวงกันนะทำไมคู่เรานี่มันผิดปกติยังไงนะพระเจ้าจับคู่ให้เราผิดหรือเปล่ามันทำไมถึงทะเลาะเบาแวงขัดใจกันดีจังเลยนะวันไหนไม่ได้ขัดใจกันนี่มันกินข้าวไม่ลงเลยยังไงหรือนอนไม่หลับหรือยังไงนะเป็นมั่งไหมเป็นกันบ้างไหมพวกเราบ้านนี้ก็เป็นนะคะพี่น้องบางทีเนี่ยพี่น้องเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องใหญ่ในบ้านหลังนี้หรอกมีแต่เรื่องยิ้มเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่มันเป็นภาษาไทยแต่ต้องแปลเป็นภาษาพูดไทยแต่ต้องแปลเป็นไทยอีกทีเพราะว่าความเข้าใจมันไม่เหมือนกันฟังเรื่องเดียวกันแต่ว่าคิดไม่เหมือนกันนะการกระทบกระทั่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่บางเรื่องมันก็เยอะกูนนะเขาบอกว่าลิ้นกับฟันมันกระทบกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่ามันกระทบกันบ่อยๆเนี่ยพี่น้องมันก็ต้องผิดปกติแล้วต้องไปหาหมอฟันที่เขาดูช่องปากนะคะว่าบางทีทำไมฟันมันชอบกัดลิ้นหรือบางครั้งฟันมันชอบกัดกระพุ้งแก้มเนี่ยพี่น้องเป็นบ้างไหมกรึบเอาแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นแผลกินข้าวไม่อร่อยต้องมาดูบางครั้งสรีระของฟันมันจะไม่ลงรอยกันการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องเนาะที่เราจะต้องเรียนรู้ที่เราจะอยู่ด้วยกันด้วยความรักหลายคนเคยได้ยินคำนี้ไหมเขาบอกว่าทำไมต้องชอบตะโกนใส่กันคนที่ชอบตะโกนใส่กันก็เพราะว่ามันอยู่ไกลไม่เกี่ยวกับคนหูตึงนะพี่น้องนะไม่เกี่ยวคนหูตึงนะทำอะไรอ่ะอยู่ไหนได้ยินไหมเนี่ยทำไมคนเราชอบตะโกนแต่กันก็เพราะมันอยู่ไกลฮะพี่น้องมันอยู่ไกลแต่ถ้าคนอยู่ใกล้ก็ไม่จำเป็นต้องตะโกนหากันยกเว้นเด็กนะเกณฑ์นี่เลี้ยงเด็กโอ้ยพี่น้องอยู่กันไม่กี่คนพูดกันเสียงดังก็เลยบอกว่าลูกเอ้ยเบาๆบ้างเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะบ่นเอาเขาจะรำคาญลูกก็อยู่ใกล้กันแค่เนี้ยทำไมลูกจะต้องตะโกนดังขนาดนั้นหูไม่ดีล่ะลูกต้องคอยบอกนะมาคิดถึงในเรื่องของจิตใจพี่น้องไอ้การที่เราชอบตะโกนใส่กันเนี่ยก็เพราะว่าใจเรามันห่างกันถ้าคนเราใกล้ชิดกันเนี่ยเพียงพูดเบาๆก็ได้ยินแล้วเพียงแต่ชำเรืองตาก็รู้ว่าอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนั้นใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะใจเราชิดกันก็เลยไม่จงเป็นตะโกนหากันนะคะเพราะฉะนั้นเองพี่น้องในพระวจนะของพระเจ้าวันนี้นะคะอยากจะนำมาฝากในพระธรรมถ้าพูดถึงเรื่องความรักก็ต้องนี่เลยนะคะในพระธรรมโคลินนะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดผู้หญิงเราเนี่ยจำเก่งเรื่องอะไร20 30ปีที่แล้วนางไม่ลืมนะคะนางจำได้ค่ะ ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างพี่น้องความรักทนได้ต่อทุกอย่างนะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะพระคัมภีร์ได้บอกว่าดังนั้นจึงตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดความรักสำคัญที่สุดความรักใหญ่ที่สุดเพราะอะไรพี่น้องพระเจ้าทรงเป็นความรักคนที่มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจเขาจะมีความรักและอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคะพี่น้องหลายๆครั้งที่ครอบครัวเรามีปัญหาเนี่ยพี่น้องต้องรีบเข้ามาอธิษฐานแล้วต้องหมั่นเคลียร์หัวใจเพิ่มเติมความรักเข้าไปพี่น้องบางครั้งเราถ้าเราสังเกตนะครอบครัวเราเริ่มรู้สึกขี้เวียนหงุดหงิดใส่กันไร้สาเหตุนะพี่น้องลองกับ
ปใคร่ควรคิดดูว่ามันมีปัญหาอะไรบางทีมันไม่ได้มีสาเหตุอาจจะไม่ค่อยมีเวลาคุยกันไหมภรรยาก็อาจจะมีเรื่องอึดอัดขุ่นข้องมองใจอันนู่นผสมเล็กผสมน้อยมาอยากให้สามีนั่งฟังเรื่องของเขาซักกันหน่อยฝ่ายสามีก็ไม่เคยว่างทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งานพอเวลามาพูดกันทีก็เลยอยากระเบิดเถิดเทิงใส่ไปเลยนะคะอยากเรียกร้องความสนใจผู้ชายนะคะคือพี่น้องดูหนังดีกว่าพี่น้องนะพี่หนังเนี่ยหนังบ้านไหนก็เหมือนกันหนังแขกหนังอิฐหนังฝรั่งหนังไทยเวลาผู้หญิงพูดว่าถ้าผู้ชายถามว่ามีอะไรไหมไม่ไม่มีอะไรหรอกระวังให้ดีนะระเบิดกำลังจะลงนะคะถ้าผู้หญิงแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกมันมีเยอะมากแล้วผู้ชายก็มักจะบอกว่ามีอะไรทำไมไม่พูดกันตรงๆไม่บอกกันตรงๆแล้วผู้หญิงเป็นอะไรที่มันขี้งอนน่ะเข้าใจไหมเขาก็จะประมาณว่าอยากให้สนใจอยากให้ผู้ชายสนใจไม่มีอะไรหรอกจะนางมีเยอะมากเลยนะเลยจะบอกให้เนอจะบอกให้นะเสร็จแล้วผู้หญิงอยากให้ผู้ชายสนใจอยากให้งอนง้อเนาะมีอะไรเหรอโอ้เนาะนิดนึงแค่นั้นแหละพี่น้องปัญหาอะไรหายไปหรือไม่ก็กอดภรรยาสักหน่อยนึงมีอะไรหรือเปล่าผมอยู่นี่นะพี่น้องแค่กอดเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันมาลายหายสิ้นอารมณ์เสียทุกอย่างมันก็หายไปเลยนะพี่น้องเรากอดกันแบบกอดด้วยความรักความอบอุ่นนะไม่ได้กอดในเรื่องของความปรารถนาในเรื่องอื่นๆนะคะเข้าใจไหมคะแล้วความรู้สึกความรักนั้นมันจะไหลลงมามันจะกระแสความรักมันจะไหลไปที่ใจของผู้หญิงแล้วมันจะหายแต่บางทีผู้ชายเนี่ยไม่เข้าใจผู้ชายก็จะบอกอยากได้เลยทำไมไม่พูดตรงๆไม่พอใจก็พูดตรงๆสิไม่รู้นะมันเป็นอะไรที่มันไม่ตรงอ่ะพี่น้องนะผู้หญิงเราไม่ค่อยพูดตรงๆอ่ะถ้าเรามันยังไงอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะตัวเรายังไม่เข้าใจตัวเราเองเลยคุณผู้ชายเข้าใจไหมคะตามนั้นแหละนะตอนนี้นะคะอย่างที่บอกความรักตามพระคัมภีร์นี่แหละไปน้องเอาไปทำนะอดทนนั้นกระทำคุณให้ไม่ยิงพยองไม่หยาบคายไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชุนเชียวไม่ชื่นชมเมื่อประพฤติผิดแต่ชื่นชมเมื่อมีการประพฤติชอบนะคะความรักทนได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความผิดของคนอื่นและความรักทนได้จนถึงที่สุดนะคะและความรักสามารถปกปิดความผิดได้ทุกอย่างนะคะสิ่งที่ไม่น่ารักก็มันจะดูน่ารักเมื่อผ่านใส่แว่นนะคะแห่งความรักมองผ่านแว่นแห่งความรักนะคะเอาละและอย่างที่บอกนะสุดท้ายก็ตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดพี่น้องเพราะฉะนั้นมันรักษาหัวใจของท่านมันเติมความรักของท่านให้มันหวานอยู่เสมอให้มันสดชื่นอยู่เสมอโอ้พี่น้องพูดง่ายแต่มันทำยากนะแต่ก็ทำได้นะคะพี่น้องโดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังของเรานะคะและทุกวันนี้พี่น้องมารซาตานพยายามโจมตีครอบครัวทุกครอบครัวให้แตกแยกเพราะครอบครัวคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสถาปนาไว้พระเจ้าไม่ได้สถาปนาบริษัทของท่านหรือว่าอะไรทุกสักอย่างพระเจ้าสถาปนาครอบครัวดังนั้นครอบครัวอยู่ได้ประเทศท่าประเทศชาติก็จะไม่ต้องมีปัญหาเยอะนะตัวนี้เสียงบประมาณไปกับการแก้ปัญหาครอบครัวเยอะแยะมากมายครอบครัวแตกแยกเอาเด็กกำพร้าเอาต้องมีการดูแลกรมสงเคราะห์กรมอะไรกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์อุ้ยใช้เงินเยอะแยะมากมายนะแต่ถ้ารักกันไม่มีความแตกแยกกันไม่มีการหย่าร้างกันปัญหาในสังคมก็น้อยในคริสตจักรนะคะมีความรักนะคะพี่น้องคริสตจักรก็จะรับการอวยพระพรจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นที่ไหนก็ตามที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะเทพรพระเจ้าบอกพระเจ้าจะบังคับพระพรของพระเจ้าเทลงมานั่นคือความจำเริญและชีวิตยืนยาวเป็นนิจสำหรับวันนี้นะคะขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือนะคะให้เราทั้งหลายเป็นเหมือนตากับยายนะคะเบื่อกันไหมเบื่อแต่ฉันรักเธอมากกว่าแล้วก็นั่งยิ้มหวาน
นะคะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพี่น้องทุกๆท่านนะคะถ้าความรักของท่านกำลังจะเหือดจะแห้งจะหายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดช่วยเหลือนะคะให้ความรักของเราก็ได้เติมเพิ่มพลังขึ้นมาขอพระเจ้าพระพรไปละสวัสดีค่ะช่วยกันรักกันเยอะๆนะคะ